รู้สึกดีใจครับที่หนังเราได้รับโอกาสได้เข้ารอบแบบ select ของทางเจแปนครับว่าผมรู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับทั้งตัวเราแล้วก็ตัวภาพยนตร์ด้วยที่ได้แบบไปฉายในเทศกาลฟิล์มมันตื่นเต้นขนาดไหนในหนังแล้วนะคะเนี่ยคือว่าหนังไทยมันเริ่มแบบกับมีกระแสในทั้งไทยและต่างประเทศผมเอาจริงตอนนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นนะครับพอแบบว่าคนกลับมาดูหนังในโรงเยอะขึ้นแล้วก็มีหนังที่แบบน่าดูหลายเรื่องมากในช่วงเวลาเนี้ยก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าหลังจากเนี้ยการเขาเรียกว่าอะไรภาพยนตร์วงการภาพยนตร์ไทยก็น่าจะแบบดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีอะไรมาให้เราได้เห็นแบบที่ใหม่ขึ้นเรื่อยๆด้วยทำให้เราในช่วงนี้เองว่าภาพยนตร์แต่ละเรื่องถูกทำรายได้กันแบบถล่มทลายมากกดดันไหมครับคือเราในฐานะที่เราเป็นนักแสดงเวลาเราแบบแสดงออกมาก็อยากจะให้มีคนมาดูอยู่แล้วเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของคนดูครับว่าเขาอยากจะเลือกรับชมเรื่องไหนมากกว่าแต่ว่าเราแค่ทำหน้าที่นักแสดงอย่างเต็มที่ที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็รู้สึกโอเคสำหรับเรื่องนี้มันดูยากหรือง่ายอย่างไรผมว่าสำหรับเรื่องนี้คาแรคเตอร์ค่อนข้างยากมากสำหรับแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างลึกแล้วก็เป็นบทที่ไกลตัวไม่เคยรับบทแบบนี้มาก่อนในชีวิตเหมือนกันซึ่งแล้วก็ดีใจที่เราทำมันผ่านมาสำเร็จแล้วหลังจากนี้ก็ต้องรอลุ้นว่าจะเป็นยังไงหลังจากที่แบบอย่างเช่นวันนี้เพื่อนเราได้เข้าไปดูหรือว่าคนดูได้เข้าไปดูภาพยนตร์เรื่องเรดไลฟ์แล้วเขาจะมีฟีดแบ็กยังไงเราก็อยากให้แบบคนไทยแบบช่วยสนับสนุนหนังไทยยังไงบ้างอยากให้ช่วยสนับสนุนยังไงบ้างผมว่าจริงๆเราก็เลือกตามภาพยนตร์ที่เราชอบได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้มันมีไม่ว่าจะเป็นหนังผีหนังรักอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะแยะให้เราได้เลือกก็จริงๆถ้าเกิดว่าทุกคนออกมาดูหนังในโรงแล้วก็มารับอรรถรสในการดูหนังในโรงเหมือนเดิมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีมากแต่หนังเรื่องนี้จะได้ฉายไปนอกประเทศอย่างอันนี้ต้องถามร่วมกับผมไม่รู้เหมือนกันใช่ตอนนี้ยังไม่ทราบครับรอลุ้นกันว่าในไทยผู้ชมจะชอบหรือเปล่าใช่ครับจริงๆมีแพลนไปทำบุญกับแฟนใช่ในวันที่11ก็เดี๋ยวจะมีไปทำบุญร่วมกันที่ไหนที่ไหนครับวัดวัดยานาวาครับผมทำไมเลือกไปที่นั่นก็อันนี้คือทางแฟนๆเขาเป็นคนเลือกให้ครับผมเราก็รู้สึกว่าอยากแบบปีนึงแบบเราได้ไปใช้เวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำบุญร่วมกันอันนี้เราวางแผนแล้วทำทุกปีอยู่แล้วไหมครับหรือว่าเว้นจากโควิดมาเลยจริงๆเว้นจากโควิดมาด้วยครับแต่ว่าคือก่อนหน้านี้ก็เคยมีไปทำบุญร่วมกันกับแฟนๆอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นปีแรกหลังจากโควิดเข้ามาได้เจอแฟนๆด้วยรูปแบบการทำบุญเราทำไปในรูปแบบไหนบูรณะวัดหรือเอาเงินไปวัดหรืออะไรนะครับจริงๆเราก็เหมือนเรารวบรวมปัจจัยครับผมแล้วก็ถวายให้กับทางวัดเขาได้ไปใช้อะไรเงี้ยถือเป็นการมีมีติ้งแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวได้ไหมครับใช่ครับก็ถือว่าแบบเราจะแบบไม่ได้เก่งเรื่องการเต้นการร้องอะไรเงี้ยแล้วก็ไปทำบุญกันแทนอะไรเงี้ยในวัดเลยในวัดเลยแล้วก็แบบไปสวดมนต์แล้วก็กวดน้ำร่วมกันอ๋อไปส่งใดๆอะไรเป็นแบบใหม่เนาะใช่เออเรื่อยๆครบเริ่มเข้าวัดครับผมแล้วเราวางแผนยังไงบ้างกับชีวิตเราในปีนี้อะไรเงี้ยธุรกิจก็ลุยวางแผนยังไงครับตอนนี้ก็พยายามอยากจะทำผลงานให้ออกมาอย่างต่อเนื่องมากที่สุดแล้วก็กำลังคิดหาแบบรูทางในการทำธุรกิจใหม่ๆหรือว่าการขยายสาขาของร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องของอนาคตจะมีโอกาสมาอยู่ในกรุงเทพบ้างไหมร้านกาแฟหวังว่าอยากจะให้มีครับเพราะตอนนี้ฝั่งแก่นมันบูมมากๆใช่ไหมก็มีคนพูดถึงก็มีคนแบบแวะเวียนไปเยอะเหมือนกันจริงเราได้ดูพื้นที่หรือทำเลไว้ไหมในกรุงเทพว่าแบบอยากลงตรงไหนอยากไปไหนจริงๆก็มีคุยกับน้องสาวที่เขามาเป็นเมเนเจอร์ให้ที่ร้านนี้ครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะเริ่มต้นจากการทำเป็นโรงคั่วก่อนเพื่อที่จะสามารถส่งออกมาได้กาแฟเป็นในแบบแบรนด์ของเราได้แล้วค่อยแบบค่อยหาว่าแบบเราควรที่จะมาอยู่ตรงไหนในกรุงเทพดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจะจริงจังในเรื่องของการทำกาแฟเลยใช่แต่ก็ยังทำงานในวงการอยู่นะครับหมายถึงว่ายังเล่นหนังนะครับจริงจริงมันยากไหมกับการที่นักบอกว่ามันจะต้องทำเป็นแบบโรงคั่วเพื่อแบบส่งออกอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมคิดว่ายากครับเพราะว่ามันจำเป็นที่จะต้องศึกษาอย่างละเอียดแล้วก็ต้องเข้าใจมันจริงๆเพราะว่าเครื่องคั่วแต่ละเครื่องมันก็แบบราคามันก็หลายล้านรวมถึงแบบการผลิตแต่ละอย่างและวิธีการคั่วอะไรอย่างที่มันมีหลายปัจจัยมากครับก็เลยคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงกว่าจะแบบมีเป็นของตัวเองได้กำไรคืนหรือยังจากที่นู่นโอ้โหโอ้โหนี่คือจะเยอะเลยเหรอยังเยอะเยอะทั้งหมดเราลงทุนไปเยอะไปหน่อยก็เลยต้องใช้เวลามันหยุดไม่ได้เนาะแบบเฮ้ยตรงนี้ก็อยากให้อยากเติมนู่นเติมนั่นเติมนี่อะไรเงี้ย
แต่เราจะมุ่งไปแบบเป็นแบบเป็นแบบนักธุรกิจเยอะขึ้นกว่าเดิมไหมก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าเหมือนตอนนี้พ่อกับแม่เราก็เริ่มแบบเหมือนอายุเยอะขึ้นแล้วบางทีเราจะแบบกลับไปช่วยในเรื่องของโรงแรมหรือว่าอะไรที่มันสามารถพัฒนาต่อยอดให้เราไปให้พ่อแม่เขาแบบเริ่มทำอะไรแต่ว่าคือเราแต่เราก็ไม่ได้ลดการแสดงไม่ลดครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าการแสดงมันเป็นสิ่งมันเป็นอาชีพที่แบบผมรักมากเหมือนเราก็วางรากฐานตัวเองให้มันแบบพออายุเยอะขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบเก็บเงินสร้างความแข็งแรงให้กับชีวิตเราเผื่อนะตอนนี้เริ่มเผื่อแล้วมันต้องเผื่อตั้งแต่แรกเลยว่าคือเราก็แบบว่าอยากจะสามารถดูแลครอบครัวได้แล้วก็แบบสามารถแบบให้พ่อแม่เขาใช้ชีวิตอย่างสบายรวมถึงตัวเราเองด้วยฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบเราสามารถเรายังมีแรงอยู่เราก็อยากจะทำงานอย่างเต็มที่ครับแล้วรวมถึงใครอีกไหมคะในอนาคตครอบครัวในอนาคตของเราโอ้ยนั้นมันเป็นเรื่องอีกไกลเลยครับผมเพิ่งอายุแบบปีนี้เพิ่งจะ27เองก็ยังไม่ได้แบบอาจจะยังไม่ถึงขั้นนะเราปีนี้วางแผนอะไรอยากจะไปเที่ยวเนี่ยเขาไหมวันเกิดตัวเองไหมวางแผนไว้ก็เดี๋ยวอาจจะไปยังไม่รู้เลยครับเพราะที่ผ่านมาเราแบบมีทริปเยอะมากก็เลยแบบว่ายังไม่รู้ว่าเราจะไปไหนกันตอนนี้แต่ว่าบุญด้วยใช่ไปทำบุญของขวัญก็ไม่รู้ว่าเขาจะเซอร์ไพรส์อะไรเราหรือเปล่าไม่รู้เลยรอลุ้นรอลุ้นไม่รู้ว่ามีด้วยหรือเปล่าโอเคขอบคุณค่ะปิดต่อไปมันสดBank City 1 2 Lot